สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับวันที่28พฤศจิกา2565นะครับนำมีดสวยๆมีดแข็งแกร่งมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ1 2 3 4นะครับคือเบอร์ท่านผู้ชมต้องการหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หรือหมายเลข4นะครับแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาบอกนะปกติผมขายอยู่เล่มละ 3,900 นะครับวันนี้เอามาลดราคานะครับ 2,900 นะครับเฉลี่ยกันนะครับมันจริงมันมี12นิ้วกับ10นิ้วนะครับผมขายราคาเดียวกัน 2,900 นะครับทั้ง4เล่มเลยเล่มละ 2,900 เดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับหมายเลข1นะครับให้ท่านผู้ชมดูภายนอกก่อนนะครับนี่เป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่านะครับไม้มะค่ากับไม้ประดู่นี้เนื้อจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับดูด้ามนะครับมีตาไก่เอาไว้ร้อยรูมีหมุดทองเหลืองนะครับนี่ดูภายนอกก่อนนะฝักนะครับเล่นระดับนะครับมีความสูงต่ำมีมิตินะครับนะครับเห็นไหมครับมีมิตินะครับตอกด้วยหมุดทองเหลืองนะครับตลอดแนวนะครับดูนะครับครับยึดหมุดทองเหลืองตอกตาไก่นะครับ นะครับนี่ก็คือ12นิ้วถ้าท่านผู้ชมดูรอบนอกก่อนนะครับดูรอบนอกเดี๋ยวชักให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่รูปทรงของเขานะครับรูปทรงภายนอกชมดูรายละเอียดก่อนครับเมื่อท่านผู้ชมดูรายละเอียดเสร็จนะครับผมจะชักให้ท่านผู้ชมดูสิบสองนิ้วนะครับเป็นเหล็กผานไถนะครับท่านผู้ชมกำถนัดมือมากเลยนะครับมีร่องเลียด2เส้นนะครับเป็นใบกึ่งขาวนะครับทิ้งผิวไฟนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบเลยนะครับมีแค่4เล่มนะครับแล้วชุดนี้ผมขายแค่ 2,900 นะครับจริงแล้วผม12นิ้วผมว่าจะขาย 3,900 แล้ว10นิ้วเนี่ยน่าจะขาย 2,900 แต่ผมขายราคาเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมจะรับเล่มเล็กหรือเล่มยาวก็ได้นะผมขายเฉลี่ยรวมกันนะสันหนา4มิลนะครับนี่เป็นเหล็กผานไถนะครับเหล็กผานไถนี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแกร่งยืดหยุ่นดีมากนะครับเหล็กผานไถนะครับเป็นคุณสมบัติที่พอดีกับการทำมีดนะครับเหล็กผานไถเหล็กผานไถเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กที่พอดีมากๆเลยนะครับพอดีมากๆเลยกับการทำมีดนะครับของเขาไม่แข็งจนเกินไปนะครับมีการยืดหยุ่นเหมือนเหล็กแหนบนะครับแข็งพอดีนะครับหลังเหนียวหลังเหนียวนะครับหลังเหนียวนะครับหลังเหนียวคมแข็งนะครับเหล็กผานไถนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้มะค่าเหมือนกันนะครับ
ทั้งหมดมีอยู่4เล่มนะครับขายราคาเดียวกันนะครับ 2,900 ท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบโทรมานะครับนี่นะครับวัดความยาวก็คือ12นิ้วนะครับก็หรือว่า30เซนนั่นแหละนะครับนี่นะครับส่วนช่วงใบที่ใหญ่ที่สุดก็2นิ้วนะครับช่วงท้องที่เล็กที่สุดก็นิ้วครึ่งนะครับนิ้ว2ครับนิ้ว2ช่วงที่เล็กที่สุดนะครับตรงนี้นะครับช่วงนิ้ว2แล้วก็มาตรงนี้ก็เป็น2นิ้วนะครับให้ท่านชมเห็นสรีระเห็นความใหญ่นะครับกำถนัดมือมากเลยนะครับดูด้ามนะครับแข็งแกร่งนะครับใช้งานได้จริงนะครับก็เล่ม1กับเล่ม2นี่เหมือนกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับทีนี้เราก็ดูไปเล่ม3กับเล่ม4นะครับเล่ม3กับเล่ม4นี่ก็เป็นขนาดเล็กนะครับก็ไม่เล็กมากนะครับคือเล็กกว่านะครับ1กับ2นี่12นิ้วนะครับหรือว่า30เซน3กับ4นี่ก็นะครับผมขายราคาเดียวกันนะไม่เสียเปรียบนะครับท่านผู้ใดที่จะเลือกเล่มเล็กก็ไม่เสียเปรียบนะครับเหล็กเกินกันนิดนึงนะครับเนื้อเหล็กเนื้อไม้นะครับเกินกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้วว่าจะขายอันนี้ 2,900 อันนี้ 3,900 แหละผมเฉลี่ยนะยังไงก็ทำในคลิปเดียวกันเอาราคาเดียวกันนะครับไม่ต้องเอากำไรมากนะครับเล่มละ 3-400 พอได้ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับดูลักษณะด้ามที่ผมกำนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับกำพอดีมือมากเลยนะครับเป็นเหล็กผ่านไถเหมือนกันนะครับสวยแข็งแกร่งนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่ทำจากไม้มะค่าโอ้โหนี่แค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันมีค่านะครับนะครับแค่ชื่อก็รู้แล้วมันมีค่านะครับนี่ไม้มะค่าไม้ที่ทรงคุณค่านะครับไม้ที่มีค่านะครับไม้ชนิดนี้นิยมทำด้ามมีดด้ามปืนนะครับอ่ะมาถึงเล่มที่4ดูรูปทรงนะครับรูปทรงเล่มที่4นะครับคล้ายคลึงกันนะครับความลึกความมีระดับของฝักนะครับเล่นลายเล่นระดับสวยงามไม้มะค่านะครับโอ้โหเฉพาะค่าแรงทำฝักนี้ก็เป็นพันแล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมเฉพาะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเฉพาะฝักนี่ก็เป็นพันแล้วครับนี่ไม้มะค่านะครับนี่ไม้มะค่าแล้วดูฝีมือในการทำนะครับประดิษฐ์ประดอยละเอียดมากเลยนะครับนี่นะครับไม่ใช่ช่างเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ใช่ช่างไม้รับรองนี่ทำไม่ได้นะครับนี่นะครับเฉพาะฝักอย่างเดียวนี่นะครับกว่าจะออกมาเป็นฝักได้นี่นะครับเป็นพันนะมูลค่าเป็นพันนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม้มะค่านี้นะครับนี่นะครับเนี่ยผมขายแค่ 2,900 เองเนื้อเหล็กอย่างดีเลยนะครับผ่านไถนะครับ4มิลนะครับดูการเข้าด้ามนี่งานละเอียดมากสวยแข็งแกร่งนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่บอบบางนะครับผ่านไถกับเหล็กแหนบนี่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมากเหมาะสำหรับทำมีดนะครับ
เพราะว่าแข็งนะครับแข็งแข็งเหนียวนะครับแข็งเหนียวคือมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเฉพาะช่วงคมเนี่ยทีมช่างเขาจะชุบเป็นเหล็กแข็งเลยนะครับเฉพาะช่วงคมนะครับนะครับเฉพาะช่วงคมประมาณ1เซนนะครับจะเป็นช่วงเหล็กกล้านะครับเป็นเหล็กกล้านะครับแข็งนะครับเหล็กกล้าแข็งคุณสมบัติเท่ากับใบเลื่อยตัดเหล็กมีดกลึงตะไบนะครับคุณสมบัติช่วงคมเท่ากันเลยนะครับเท่ากันกับเหล็กตะไบมีดกลึงใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับแต่ช่วงสันนี้เหนียวนะครับคุณสมบัติเหนียวเหมือนเหล็กแหนบเหมือนเหล็กผานไถนะครับเป็นเหล็กผานไถนะครับครบทั้ง4เล่มนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจโทรมาแอดไลน์มานะครับเอาเป็นว่าทั้ง4เล่มนี้ขายเล่มละ 2,900 นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับหรือท่านผู้ใดสนใจที่จะเหมานะครับเหมาทั้ง4เล่มเลยก็3ผมเดี๋ยวผมลดราคาให้อีกนะครับโอ้โหถ้าเหมา4เล่มนี่นะครับโอเคมีดสวยๆเหล็กดีๆฝักสวยๆแบบนี้หายากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นแล้วก็รีบเลยนะครับเอาไปใช้งานเอาไปสะสมนะครับใช้งานได้จริงนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ